โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันว่า400บาทนี่จะเป็นไงอันนี้เรียกว่าห้อง B1 บ้านใช้เก็ตเฮาส์เก็ตเฮาส์นะครับโอ้โหไป1ดวงแอร์1นี่ครับแบ็คแพคเกอร์ของแท้ห้องไม่ได้ใหญ่มากทีวีนี่ไม่มีแน่นอนทีวีมีครับผมต้องมีเหรอเออใช่มีโอ้โหแค่ราคาทีวีก็แพงแล้วก็มีแอร์โอเคมีห้องน้ำให้มีห้องน้ำต่อครับโอ้โหโอเคพอใช้ครับผมราคาถ้าเทียบ300บาทนี่ก็ถือว่าเรียกว่าดีนะครับถ้าเป็นฝรั่งก็เรียกว่า10ดอลลาร์โอเคมีน้ำมีอะไรครบโอเคสำหรับ400บาทแล้วก็อยู่ห่างทะเลประมาณนัก400เมตรมีปลั๊กปลั๊กไฟเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับคือพนันชัยพวกเราก็ไม่ได้เน้นอะไรข้างในห้องใช่ไหมก็นิยกรรมนอกห้องมากกว่าเราเน้นไปเที่ยวข้างนอกห้องก็เป็นส่วนใหญ่ก็ตรงนี้ก็เป็นที่ซุกหัวนอนเฉยเอาของเก็บแล้วก็หลับนอนในเวลาค่ำคืนก็ในเวลาว่างก็ออกเที่ยวอย่างเดียวขี่รถเที่ยวบ้างดูธรรมชาติดูทะเลนวัดทะเลก็ต้องไปดูทะเล